ปัจจุบันฐานข้อมูลหรือ Big Data Center กำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงในวงการศึกษายุค 4.0 ด้วยระบบการจัดการผ่านเทคโนโลยี ICT หรือโครงข่ายไร้สายขนาดใหญ่ซึ่งรวบรวมข้อมูลมากมายและเชื่อมต่อกันได้ทุกที่ในโลกโดยมีเซิร์ฟเวอร์หลักจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยสูงและสะดวกรวดเร็วการนำเทคโนโลยี ICT มาใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรบุคคลเครือข่ายทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพและการจัดการศึกษาสามารถกำหนดทิศทางวิเคราะห์และประเมินผลโดยใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีนี้มาช่วยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายใช้อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลในระบบ Big Data Centerตัวอย่างของการนำ Big Data Center มาใช้ในการบริหารสถาบันเช่นการที่นักเรียนลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ข้อมูลถูกจัดเก็บครูผู้สอนเข้ามาเรียกดูรายชื่อวางแผนการศึกษาและสื่อสารกับผู้เรียนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สถานศึกษาก็สามารถจัดห้องเรียนและอุปกรณ์ตามข้อมูลที่แสดงในระบบฝ่ายบัญชีดึงข้อมูลไปวิเคราะห์งบประมาณทำแผนเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสถาบันต่อไปในขณะที่ระดับบุคคลก็สามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดความรู้จึงไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่กระจายไปสู่สังคมและชุมชนทั้งในเมืองหรือพื้นที่ห่างไกลรูปแบบการเรียนในห้องเรียนจะเปลี่ยนไปเทคโนโลยีจะช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้นห้องเรียนถูกพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสมาร์ทคลาสรูมSmart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะคือการเปลี่ยนห้องเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเปลี่ยนการสอนแบบป้อนอัดข้อมูลเป็นการเรียนรู้เชิงรุกมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้โดยผู้เรียนร่วมกับผู้สอนทำให้การเรียนรู้ในห้องเรียนน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้เรียนมีช่องทางในการเรียนรู้หาข้อมูลได้มากขึ้นสะดวกสบายทั้งการใช้ Big Data Center การค้นหาข้อมูลและการจัดเก็บซึ่งการมีพื้นที่และเครื่องมือที่ทันสมัยจะช่วยผู้สอนในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้สะดวกต่อการเรียกใช้แบบเรียลไทม์นำไปวิเคราะห์และนำมาพัฒนาการสอนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนได้ถูกจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการวิชาชีพสุขภาพเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึกทักษะของนักศึกษาเป็นอย่างมากการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลองคนไข้และระบบเสมือนจริงทั้งสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เรียนผู้ทำการรักษาและตัวผู้ป่วยเองด้วยด้วยการจัดการศึกษาในระบบ ICT ยุคใหม่การเรียนการสอนจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใฝ่รู้มีวิจารณญาณและจรรยาบรรณก้าวสู่ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่